เอาโอเคเรามาดูเกมแมตช์นี้กันดีกว่าอยู่ในคู่ระหว่างไวกิ้งกับซีเครดนะครับเบสออฟทรีนะวันนี้เป็นวันแห่งซีเครดเลยนะเพราะว่าซีเครดจะแข่ง2คู่นะครับสวัสดีในวันที่23มิถุนายนกับเวลา 1:17 นาทีนะครับไวกิ้งที่ตบ OG มาได้นะมาเจอกับเรดบอสแห่งโซนยุโรปที่เขามาช้าที่สุดก็คือเขาเพิ่งจะมาเริ่มแข่งคือใครถามเรื่องตารางครับคุณสามารถเช็คตารางหน้าแฟนเพจได้ทุกวันครับแล้วคุณก็จะไม่ตกข่าวอยู่ที่ว่าผมจะโพสต์เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะ Secret First Pick เป็น Wall Split เล่นได้ทุกตำแหน่งยกเว้นซับ5แบน Grim Stroke แบน Chain แบน Trian แล้วก็เว้นฟูแบนเว้นฟูทำให้น่าสนใจว่าจะเล่นแบทด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนไวกิ้งเนี่ยได้เล่นหลายแค่นะไวกิ้งเป็นทีมที่เล่นพวกแผนดันได้ดีมากแล้วก็น่าแปลกใจด้วยว่าซีเครดไม่แบนไลแคนเดี๋ยวดูว่าซีเครดมีอะไรมารับมือไลแคนตัวที่โคตรจะสุดยอดมากในแพทช์ตอนนี้นะครับไวกิ้งแบนเนเจอร์โรเฟตลูน่าบีสต์มาสเตอร์และเอนชานนะลูน่าก็เอสเทียแครี่ช่วงนี้บาลานซ์โปรเฟตบีสต์มาสเตอร์ก็ท็อปออฟเลนช่วงนี้แล้วก็เอนชานปั๊ปปี้ส่วนไวกิ้งเล่นแบบชัดเจนมากๆเลยเบนมิราน่าคอมโบง่ายฉะนั้นไวกิ้งมันดูง่ายกว่าเยอะทั้งแครี่ที่แบบตัวท็อปคอมโบชัดเจนแล้วก็แบนบริสโซแบ็กไปซีเครตตอนนี้ถ้าจะดีคือต้องมีตัวซื้อคริมสันการ์ดด้วยจะได้ชะลอดาเมจไหลแคนได้แล้วแบนอาบาดอนด้วยทั้งเว้นฟูทั้งอาบาดอนเลยที่แบนไปจะเป็นแบทไรเดอร์หรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่มันพิเศษมาโชว์วันนี้จะเป็นเปิดแล็บหรือว่าจะโดนเขากระทืบหยิบไทมาคุมไลแค่นนะแต่ยังมีสิทธิ์ได้อยู่ถ้าจะเล่นแบทก็คือแบทมิดเลนเลยคือมันเอาไทมาคุมเลนไรแค่นเป็นเทศกิจประจำเลนไทมันโซโล่เลนได้ฉะนั้นวอยสปริตน่าจะเป็นซับ4เดอะมิดกับแครี่เมื่อวานนี้ไปปาร์ตี้กันถามแจ๊บบอกว่ารู้สึกไงบ้างกับแพทตอนนี้แจ๊บบอกว่าจะอ้วกแล้วอยู่กันมันมาเกือบ2เดือนละนี่ผมแวะไปดูสถิติเล่นๆในโดตาบัฟใช่ไหมแทนนี่ผู้ซึ่งเคยติดท็อป3เชนระดับโลกตอนนี้แม่งไม่อยู่ในท็อป100แล้วด้วยซ้ำไปฟีลแบบเลิกเล่นแล้วแถมแพทหน้าเบื่อด้วยแอบสนใจว่ามิราน่าเป็นตัวคอนะคือช่วงนี้รู้สึกว่ามิราน่าคอมาค่อนข้างบ่อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าได้สังเกตกันมิราน่าคอมันเหมือนมาทำหน้าที่แอคทีฟคอครับทีมต้องการคอที่ทำเกมได้ไวโดยเงื่อนไขต่ำแล้วมิราน่าตอนนี้มันทำแบบนั้นได้คือมิราน่ามันมีความสามารถจากสกิลอยู่แล้วแล้วก็ซื้อไอเทมอะไรก็ได้ที่เป็นดาเมจคิเล็กหรือว่ามังกี้คิงบาร์มารีดดาเมจเล่นคู่กับลีฟเลยทำให้มิราน่าตอนนี้คือเล่นได้สำหรับตัวคอแครี่มิดออฟเลนแล้วแต่ถ้าเล่นออฟเลนมิราน่าก็แปลว่ามันจะไม่มีใครถือออร่าส่วนซีเครตมาเป็นโลนดริดของมัตตูบแมนนะหยิบตัวเด็ดมาแบบไม่ได้แคร์ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ว่าฮีโร่ของทีมซีเครตอ่ะมันสตาร์ทเกมช้าแล้วก็ฝั่งไวกิ้งมันดูเล่นง่ายกว่าแบบจริงๆจังๆเบนมิราน่าเอิร์ธเชคเกอร์3ตัวเซตแบนสุดท้ายเป็นคุงก้านะแต่แล้วเจอไฟระยะยาวเนี่ยแล้วซีเครตมันมีไทท์เขาแบนคุงก้าไปแล้วไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายมันจะเป็นพวกมิดเลนโมบิลิตี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าแบบคุงก้ามาคู่กับไทท์เนี่ยคือทีมไฟแบบถึกมาก
แล้วมีคีเปอร์บลายดิ้งไลท์ทำให้ศัตรูจ่ายดาเมจได้ช้ากว่าปกติด้วยต้องดูบิลทีโร่ของไทยนะเพราะถ้าไทยเล่นพวกการเล่นกรีฟอะไรเงี้ยมันจะจืดมากๆเลยมันจะไม่สามารถที่จะแบบแบกด้วยพลังตัวเองได้ต้องไปดูไทยว่าเล่นแบบพวกโซล่าอะไรเงี้ยเปล่าเฟสบูโซล่าอะไรเงี้ยถ้าเล่นแบบนั้นคือมีพลังในตัวเองอยู่Secret Band Ursa นะครับจริงๆไลแคนเนี่ยมันดูจะเป็นแครี่กับมิดมากเลยนะถึงแม้ว่าจะโลบๆหน่อยอาจจะออฟเลนก็ได้แต่มันก็จะโลบไปหน่อยนะแต่แบนเออร์ซ่าคือเออร์ซ่าเมนหลักๆมันตอนนี้คือแครี่ถ้าเจอกับมิดบางตัวมันสู้ได้แต่เขาคิดว่าน่าจะเหมือนกับเอาเออร์ซ่าสลับมาเจอไทแทนอะไรประมาณนี้มังกี้คิงแล้วซีเครตปิดเป็นมังกี้คิงไอซีเครต2พิกสุดท้ายเนี่ยเป็น2พิกที่แบบเป็นสไตล์ทีมซีเครตมากเลยซีเครตชอบเล่น2ตัวนี้บ่อยมากข้อดีของมันคือมันเล่นแครี่สแลชมิดได้ทำให้มันสลับเลนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และแมชอัพที่เจอแต่ตอนนี้ Secret ไม่มี Burst Damage เลยฉะนั้น Secret มันเลยกลายเป็น Line Up ทีม DPS ไปละต้องใช้เวลาในการจ่ายดาเมจแล้วก็เรื่องยากมากกว่าโอเคแล้วนั่นแหละครับที่ทำไมแบนกุงก้า Mid Lane Mobility สังเกตไหมว่าทีม Secret ในแมตช์นี้พวกเขาท้าทายมากเลยพวกเขาไม่แบนไลแคนพวกเขาไม่แบน Queen of Pain นะครับเขาไม่สนใจ2ตัวเมตาตรงนี้เลยแล้วไวกิ้งเนี่ยเล่นเป็นมิราน่าของโทบินะก็คือทีมไวกิ้งในเกมนี้มีแต่พลังในการต่อยหน้าเขาไม่มีพลังในการดิเฟนซีฟเลยเกิดมาเพื่อได้เปรียบและโถมเกมแต่คราวนี้แมชอัพมังกี้เจอควีนเนี่ยเป็นแมชอัพที่แบบไม่ดีเลยนะควีนมันแบบเด่นเลนกว่าดังนั้นเราอาจจะเห็นโลนดริดไปมิดเลนแทนแล้วมังกี้คิงไปแครี่แต่ถ้ามังกี้ไปแครี่อีกอะมันก็เจอมิลาน่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่มังกี้คิงชอบอีกอะตอนนี้กลายเป็นมังกี้คิงอะเป็นปัญหาละมีปัญหาละเพราะมังกี้มันชอบตัวตีประชิดแต่นี่ไม่ใช่แมทช์อัพที่มันชอบเลยมันอาจจะไปแบบยืนตบไลแคนแต่ว่าไททันเตอร์มันก็มาเพื่อรับมือไลแคนขอบคุณบิดของพีมาวัชด้วยนะครับสำหรับ100บิดนะครับคือไม่ว่าจะเล่นท่าไหนมังกี้สู้กับควีนมังกี้ก็ยากอยู่ดีถ้ายืนเลนกันโซโล่จะมาดูพลังทีมเวิร์คกับสกิลเพลย์แล้วกันแล้วก็เรื่องของการเมเนจไอเทมนี่เป็นจุดเด่นของทีมซีเกรตเลยที่เราดูตลอดที่มันได้แชมป์มา5ทัวร์เนี่ยคือเรื่องการเมเนจไอเทมกระจายกันซื้อออร่าแล้วก็สตรองในช่วงเวลาหนึ่งเบสออฟทรีนะครับไวกิ้งอยู่เรเดียนนะส่วนซีเกรตอยู่ดายนะเดี๋ยวมาดูกันว่าดราฟในเกมนี้ซึ่ง Secret มันดราฟท่ายากมากกว่าจะเป็นยังไงบ้างเขาก็เอาโลนดริดมาเลนกลางนะแล้วก็เอามังกี้คิงไปแครี่แทนนะครับคือความสามารถในเลนเฟสอะโลนดริดมันเหนือกว่ามังกี้คิงมันต้องเป็นแมชชัพที่มันชนะมันถึงจะสบายอย่างเจอควีนอย่างเงี้ยพ่อหมีกับลูกหมีคือรวมพลังกันลาสคีปดีไนมันสู้เรื่องนี้ได้ควีนนั้นพยายามกดดันพ่อหมี Secret มาถึงก็วอร์ด
รเทคก่อนเลยนะโปรเทคโซนป่าตัวเองอันนี้คือรู้แล้วว่าไวกิ้งเดินขึ้นมาเต็มไปหมดเลยถ้าเขาเช็คทันเขาก็แบบเห็นว่าอ๋อนี่มีวอร์ดหนึ่งชุดนะครับรอดูว่าจะปักหรือเปล่าถ้าปักคาวอร์ดคือแบบเห็นวอร์ดชุดหายอ่ะเขาก็แก้ได้เลยไลแคนก็ส่งลูกหมาหาข้อมูลอยู่นะตอนนี้ใครอยู่เลนไหนส่วนปั๊ปปี้ก็มาสเต็ปเดิมจดแบบปั๊ปปี้นะวอร์ดสไนป์เคอร์เรียโอเคช้อยส์ที่ซีเครตจัดตอนนี้ซีเครตจะจัด3ชนใส่ไลแคนน่าเป็นช้อยส์ที่ดีเพราะไลแคนไม่ชอบเลน3ไลแคนไม่ชอบเลน3เขาเลยจะจัด3ชนใส่ไลแคนแล้วพอเขามาเล่นเลนแบบเนี้ยซับคนนึงจะว่างงานมากเขาจะสามารถวิ่งไปสไนป์เคลียร์ได้วิ่งบล็อกแคมป์ตรงนี้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ซีเครตทำอยู่ตลอดพูดง่ายคือจดตามได้มันทำอยู่ตลอดแล้วคราวนี้ไทไปอยู่เลนบนใช่ไหมเจอมิลาน่าโอเคไทกดดันมิลาน่าไม่ค่อยได้แต่ว่าไทมันอยู่เซฟเลนฉะนั้นมันจะได้ฟาร์มครีปเวฟแรกในจุดที่แบบปลอดภัยไม่เสี่ยงมากซัพพอร์ตไม่ต้องช่วยก็ได้และไทมันโซโล่เลนได้หมายความว่ามิลาน่ากับเอิร์ธเชคถ้าทำคอมโบฆ่าไทไม่ได้ไทก็จะยืนฟาร์มทื่อๆแล้วยิ่งเล่นไปเรื่อยๆไลแคนก็ยิ่งชิบหายแล้วกลายเป็นเบนเป็นกระสอบทรายก่อนนะโดนเฟิร์สบลัดไปก่อนเลยครับแล้วเป็นนิชาได้คิวคือเปิดเกมมาแบบเนี้ยสำหรับไททันเตอร์คือเขายืนชิวๆเพราะเขาคือโซโล่ออฟเลนเว้ยออฟเลนบางตัวมันต้องการคนมาดูแลแต่นี่คือไททันเตอร์ไททันเตอร์เปิดอะไรมาลิงออฟโปรเทคชั่นอาร์เมอร์ใช้ได้เลือดใช้ได้สุดท้ายอารามิสต้องสลับลงมาเลนล่างด้วยแล้วกลายเป็นเลน3ชนนะแต่3ชนในที่นี้ไลแคนก็ไม่ได้เปรียบมังกี้อีกเบอร์ก็เลยกลายเป็น3ชนที่ดูจะฝืนๆไปหน่อยแล้วเลนบนก็เลยกลายเป็นเลนมิลาน่าโซโล่เจอไทซึ่งมิลาน่าเจอไทยนี่ไทยเขาแบบชอบมากนะถ้าเป็นแบบตัวตีกายภาพติดคราเคนเชลสะบัดสมอลดดาเมจได้นั้นโทบี้จะมีแค่ดาเมจเวทที่กดดันใส่ใส่แค่แบบเอาของฟื้นเลือดมายืนเลนนะครับไม่มีปัญหาอย่างใส่ตอนนี้เคยมีแทงโก้อยู่1ชุดฮีลิ่งซอฟอยู่1ชุดเขาส่งมาแล้วคือเตรียมรอแล้วอะไรก็ได้รีเจนเลนแค่นี้ก็ผ่านละแล้วถ้าดาเมจลาสคลิปมิลาน่าสู้ท็อปเลนไม่ได้อีกก็คือแพ้เลนไททันเตอร์แล้วพอมาจับ3แบบนี้ไลแคนจะโดนชะลอทามมิ่งไลแคนคือแบบเขาคีย์ไอเทมไว้อะคือเฮมโดอะเขาไม่เล่นเนโครโนมิคอนด้วยซ้ำไปนั่นชัดเจนเลยว่าคือเกมเนี้ยเขาจะต่อยก่อนให้ได้ถ้าเขาเล่นเนโครโนมิคอนแล้วค่อยฟาร์มขึ้นเฮมโดโอเคเขาพลิกกลางเกมแต่คราวนี้เขาเห็นดาร์ฟซีเคตมันช้ามากเขาต้องการต่อยตั้งแต่7นาทีเลยเพราะซีเคตดาร์ฟเนี้ยมัน15นาที2ตัวคอมังกี้กับโลนดริดส่วนบูมนี่บลิงค์มาตัดเคอร์เรียนะสังเกตไหมเขาไม่อัพมีดเลยเพราะเขารู้ว่ามีดอ่ะมันไม่มีทางถึงพ่อหมีพ่อหมีมันยืนไกลอยู่แล้วฉะนั้นตัวที่อยู่ตีคีฟมันคือลูกหมีและนี่คือความเก่งของควีนนะนอกจากแบบขยี้เลนเก่งมันเล่นได้หลายแบบอะครับมาเล่นฟาร์มก็ได้ไปอัพสกีมอฟเพนมีบลิงค์เก็บรูนบลิงค์ตีเคอร์เรียระหว่างที่คลิปไม่อยู่เลนก็ฟาร์มป่านะโลนดึดก็ฟาร์มเลนฟาร์มป่าไปอย่างเงี้ยเห็นละเตรียมตัวสไนป์เคลียร์ได้อารามิสเริ่มสงสัยยังเฮ้ยแยบซอมันเดินมาทำอะไรวะแยบซอมันเดินมาจะกินไก่ไงมาโปรเทคเคลียร์ตัวเองไปนะครับ2คนนี่รีบวิ่งมาไล่เลยสุดท้ายเคลียร์ได้ส่งของไหมน่าจะได้ส่งแล้วนะซัพพอร์ตก็ตีกันนอกเลนตัวคอก็ตีกันในเลนแต่มังกี้คิงได้เปรียบแล้วตอนนี้เขาเลเวล3แล้วคือจุดเก่งเขาละหลายแค่ไม่มีพลังจะไปงัดกับเขาในขณะที่นิชามีจิงกุ2นะแล้วเดี๋ยวขึ้นเฟสบูทมาบวกอาร์เมอร์ก็จะยืนเทรดกับทางด้านของหลายแค่ได้ยิงเล่นครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ไททันเตอร์ยิงเลนสบายเพราะมีละหน้าเบสดาเมจมันต่ำพอโดนสมัดสมอไป1ทีดาเมจก็ไม่เหลืออย่าน้อยสะบัดสมองเก็บคีปได้กำลังแบบค่อยๆแพ้แบบแพ้สีบไอ้ไวกิ้งเนี่ยแล้วถ้าซีเครตเขาสามารถชะลอทามมิ่งไวกิ้งได้ให้เกมมันสตาร์ทช้าที่สุดจนเข้าทามมิ่งตัวเองได้ก็เคลียร์ละเงินไขเกมนี้4นาทีดูรูนทั้งคู่นะแต่เจอซาเวจรอตัดครับผมไม่ได้เก็บขวดนะพ่อวิ่งทางหนึ่งลูกวิ่งทางหนึ่งการันตีว่าได้รูนแน่นอนอ
ไบกิ้งพอสแป๊บหนึ่งบอกฮอตคีย์มีปัญหาคือเขาเลือกที่จะฝืนสู้ในเลนแบบนี้ต่อไปด้วยนะจะว่าไปแล้วมันไม่มีทางเลือกด้วยแหละเพราะไปข้างบนก็เจอไทยเหมือนกับว่าการหยิบ first pick ไลแคนมามันทำให้เลนซ้ายและเลนขวามันเป็นเลนตายของไลแคนไลแคนไม่สามารถไปที่ไหนแล้วจะมีความสุขได้เห็นเคอร์เรียครับผมคือมันเห็นเคอร์เรียจากระยะไกลมาอยู่แล้วอ่ะมันจะรู้ตลอดว่าเคอร์เรียเข้าเลนหรือเปล่าเพราะไอ้วอร์ดตรงนั้นที่เหลือก็เหลือแค่บาวตี้รูนนะตอนนี้ก็ตัดเคอรี่ไลแคนไปไลแคนเหมือนยังไม่ได้เทพเข้าตัวด้วยตรงนี้โดดมาสโลทนันเบนไปครับมีฟิชเชอร์ตัดจากท่านอารามิสนะสุดท้ายแล้วปั๊ปปี้ก็เก็บรูนเป็น1แต่อารามิสเข้ามารอตัดอีก1อันละเกมนี้คีเปอร์มาแปลกด้วยคีเปอร์ซื้อไบรท์โซนมาตั้งแต่ตอนต้นเกมเลยคือปั๊ปปี้น่าจะเซตมาตั้งแต่แรกแล้วอะว่าจะมาจัดเลน3ว่าอย่างน้อยคือคีเปอร์มันทำอะไรไม่ได้เลยในเลนถ้าแบบซื้อไบรท์โซนมาจิ้มใส่หน้าเพื่อนๆช่วยกันตีอย่างเงี้ยไบรท์โซนมันคุ้มมากปกติคีเปอร์ซับ5เขาไม่ซื้อกันนะผมมาจี้จุดแล้วแบบทำดาเมจได้ดีขึ้นบายดิ้งไลท์ผลักเข้าทางด้านของแรมแนนครับผมแล้วเป็นแยบซอครับได้คิวเป็นการบังคับที่ดีนะคือแบบวางแรมแนนไว้แล้วก็ผลักเข้าแรมแนนโดนแน่นอนแรมแนนจับต่อนิชาโดดมาสโลบวกฟาดต่อนะครับแต่ปิดคิวอารามิสไม่ได้นะเกมได้ทำไมปั๊ปปี้อัพไบดิ้งไลท์นำแล้วเข้าบนโซโล่คิวเลยไซจ่ายลาเวทไปนานแล้วนะก่อนหน้านี่คือโซโล่คิวครับแล้วไซดึง TP ของบูมมาได้บูมโดดลงมาโซนิกเวฟใส่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้มิดเลนไม่มีใครอยู่รูน6นาทีออกประตูแมนคุม2ฝั่งแล้วบูมกลับบ้านเลยคือเสีย TP เลือดมานาโลรูนก็เก็บไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านครับมาตัวแมนเก็บเฮสไปนะแค่นี้ทาร์นเตอร์ทำสเปซแล้วคือเลนก็ชนะแถมทำสเปซดึงควีนออฟเพนออกจากเลนได้อีกกำไรทั้งนั้นเลยมิลาน่าสลับลงมาเลล่านะมาดึงดาวใส่เล็กน้อยครับมังกี้คิงมีเมจิกวันกับสแตท2ชิ้นละสามารถยืนไฟได้ระดับหนึ่งเป็นบิวแบบเอาตัวรอดนะตัวไลแคนก็หนีเข้าป่าเลยเพราะว่าอยู่เลนไปแล้วมันไม่เวิร์กตอนนี้เขาต้องทำทามมิ่งไอเทมตัวเองให้ทันอะยิ่งได้ไอเทมช้าแล้วเล่นแบบไอ้นี่ด้วยนะเล่นเฮมโดด้วยคือยิ่งแย่ถ้าได้เฮมโดมาแล้วทำอะไรไม่ได้หูไลชาโดครับมีละหน้า6ละสตันแล้วก็ดึงดาวแต่มันเป็นระยะไม่ใช่ระยะประชิดนะเลยไม่โดนดาวตก2ดอกก็เบิร์สคิวไม่ได้อ่ะเรามาพูดถึงบาร์ดิ้งไลกันต่อคีเปอร์ซื้อไม่ใช่คีเปอร์ซื้อคีเปอร์อัพไบดิ้งไลท์นำเพราะอะไรมันใช้เทรดในเลนดีแล้วเลนของเขามันเป็นมังกี้คิงกับไวสปริตคืออัพจากคาเมจิกมันไม่ได้ช่วยอะไรมากถ้าเกมเจอแบบพวกโถมกลางเกมเทมพ่าอะไรแค่นอะไรเงี้ยแล้วแม็กซ์ไบดิ้งไลท์ได้นี่คือดีมากเพราะว่าติดบลาย6วินาทีแล้วเป็นดาเมจกายภาพใช่ไหมโดนบลายไป6วิก็คือโดนชะลอการจ่ายดาเมจนั่นเองกลายเป็น3ลงมาตกด้านล่างนะควินเพลลงมาช่วยครับผมแต่แอโร่ไปไหนนั่นนะฮะโทบี้บาเลสไตร์ไม่โดนบูมเล็กน้อยส่วนปั๊ปปี้ครับเหลือเลือด9ไม่ตายด้วยอ่ะควินเพลติดคูลดาวน์บลิงค์อยู่นะตรงนี้ยังมีสกรีมอยู่สกรีมเบิร์สแต่นั่นหนึ่งแยบซอครับแต่แยบซอก็ไม่ตายกลายเป็นว่ามิลาน่าต้องลงมาช่วยเลนล่างควินก็ต้องลงมาช่วยเลนล่างอ่ะเกิดอะไรขึ้นท็อปเลนกับเลนกลางสบายใส่ขึ้นวลาดต่อนะวลาดก็มาเสริมทีมให้ได้ออร่าดูดเลือดพ่อหมีกับลูกหมีก็ได้ด้วยแล้วตัวเองก็ได้เต็มที่ก็คือแบบสะบัดน้ำแล้วได้ดูดเลือดอะรอโซนิกเวฟไปได้ส่วนด้านบนราเวชจัดการเอิร์ธเชคเกอร์ครับนี่คือตัวคอ2ทีมจ่ายอติเพื่อฆ่าซัพพอร์ตกันละกันนะคือมันเป็นช่วงประมาณ8นาทีอะส่วนด้านล่างนี่ก็คอมโบไปยังเหมือนจะคอมโบไปแล้วนะแอโร่ไปแล้วนะครับส่วนมังกี้คิงโดนหลับแล้วก็ดึงดาวปิดคิวไปจังหวะที่ซัพพอร์ตไม่อยู่พอดีนะเพราะว่ายับซอเพิ่งตายส่วนปั๊ปปี้ก็โยกไปวอร์ดด้านซ้ายแล้วกลายวอร์ดดูรูนด้านซ้ายไปคือตอนนี้มันเป็นช่วงต้นเกมนะซัพพอร์ตก็เป็นเหยื่อของตัวคอไปเขาแบบไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วแบบเฮ้ยต้องกักลาเวทไปจ่ายเอาทีมไฟอะไรเงี้ยเพราะต้นเกมมันไม่ค่อยมีทีมไฟนะครับมีใครมีโซนิกเวฟใครมีลาเวทก็ยัดๆไปเถอะอย่างน้อยก็คิวและได้บูสต์เงินให้ตัวเองตัดเงินศัตรูด้วย
ผ่านไป9นาที AI ว่าไงบ้างเพิ่ง9นาทีนะ AI ให้30 70แล้วอะแบบฝั่งนึงเกมไวนะครับเฮมโดมาแล้วนะครับเฮมโดมาปุ๊บต้องสตาร์ทเกมนะครับปั๊ปปี้มาดีเฟนส์ตรงกลางนะชาร์จกับไบดิ้งไลท์ถ่วงเวลาไว้เพราะเขาได้เฮมโดมาบวกพลังโจมตี 20% เขาพยายามจะโฟกัสทาวเวอร์กลางทันทีส่วนด้านของไซก็มายัดเลนนี้ให้นะมาทำหน้าที่เป็นเทศกิจคุมไลแค่นเช่นเคยนะครับหมุนไลท์ชาร์โดก็แค่แบบปลอดหลอดปลอดเลือดกันเฉยๆแต่ตอนนี้ยับโซยังทำอะไรไม่ได้นะเขายังไม่เลเวล6เลยต้องรอให้เลเวล6ก่อนถึงจะมีอันติมาเติมดาเมจนิชาก็ขึ้น Echo Saber ตามปกติแต่ตอนนี้เชฟชิปเข้ามาล้วงเอาไททันเตอร์ก่อนนะไททันเตอร์โคตรถึกสะบัดสมอไปครับโดนสกรีมปิดคิวไปครับด้วยดาเมจเวทมาทัวร์แมนลงมาช่วยนะแต่จำนวนคนในตอนนี้กับพลังในตอนนี้เอ้ยติดรูท2รอบอะไรกันวะเนี่ยแต่ดาเมจไม่บอดติดรูท2รอบแล้วก็ตามนะ10นาทีครับรูนออกเป็นอินวิสนะแล้วบาวตี้รูนก็มาแล้วอันนี้คือตามพลังฮีโร่เลยจริงๆแล้วจำนวนคนมันก็สู้ได้แต่ว่าพลังฮีโร่ของทีม Secret ตอนนี้มันยังไม่ใช่แถมฮีโร่ Secret นี่คือเป็นพวกตัวตีด้วยต้องใช้เวลาการจ่ายดาเมจหน่อยมาตีแรกกันนี่ก็ไม่ใช่โดนดึงดาวไป1ชุดแรกกับที่ Monkey King ตีดูดเลือดบูมจะลองโซโล่คิวด้านบนดูนะครับมีทางด้าน Sonic Wave ด้วยนะกลายเป็นปั๊ปปี้จุกเข้าซอกป่าและ TP หนีกลับไปได้ไม่ตายแจกแต่อย่างใดจบ10นาทีแรกไปนะสกอร์4ต่อ5ส่วนมังกี้คิงเรียกไซลงมาช่วยด้านล่างครับไซมีราเวชโทบิโดนกัชอัดหน้าไป1ทีแต่เขายังไม่ตัดสินใจนะเพราะแบบกลัวว่ามิราน่ามันจะโดดหลบได้ไอ้หนวดของไททันเตอร์มันแบบไม่ได้กดปุ๊บแล้วสตันทันทีอ่ะมันต้องค่อยๆกระจายออกไปเป็นระลอกขึ้นฉะนั้นไอ้พวกสกิลหนีมันหนีได้นะครับถ้ามันเห็นไททันเตอร์จ่ายราเวชแบบมิราน่าเมื่อกี้เขามีลีฟอยู่3ชาร์จเขาโดดแบบเต็มที่มันก็หลบราเวชได้ละมันจะกลายเป็นลาเวทจืดๆแทนแต่ตอนนี้ถ้าไวกิ้งเห็นไซจ่ายลาเวทปุ๊บนี่คือเขารู้เลยว่าทีมไฟเขาสามารถไฟได้นะว่าฟิชเชอร์ปิดทางมาทัวร์แมนแต่เจอลูกหมีดักก่อนลูกหมีโดนตัดไปแล้วแล้วฟีนกิฟต์บีบคอพ่อหมีครับพ่อหมีไม่ได้แปลงร่างด้วยฉะนั้นตรงนี้ซาเวทรอเบรกเอาไว้แล้วเอ็กโคแซมเพิ่มเบิร์สพ่อหมีเลยเพราะถ้าไม่ซาเวทรอคือพ่อหมีมันแปลงร่างมันได้เอ็กซ์ตร้าเลือดแล้วยืนไฟต่อได้ฆ่าเจ้าของเลนเสร็จปุ๊บรีบเอาทาวเวอร์ครับตามสเต็ปไลแกนส่วนยับ2เวล6แล้วอัพเป็นเอเธอร์แลมนั้นจับนะเตรียมขึ้นฟูลเซปเตอร์เซตคอมโบตัวเองส่วนควีนออฟเพนก็เป็นอูเซปเตอร์เกมนี้ซีเครตก็ได้ทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วนะในการชะลอเวลาของทีมไวกิ้งนะตั้งแต่เลนเฟสแล้วก็ตอนที่แบบไวกิ้งมาดันเลนกลางด้วยเขาพยายามชะลอทุกอย่างแล้วมันก็แค่ว่าจะดันแตกไวหรือแตกช้าเท่านั้นเองส่วนมังกี้ก็กลับไปฟาร์มเอาไอเทมหลักแล้วสังเกตนิชาบิวนะครับเขาไปอัพไพมอลสปริง3แล้วนะสกิลฟาร์มของมังกี้คิงฟับปี้ก็มีอันติแล้วมีอันติเบรกไฟได้เยอะเลยนะราเวชกับไอวิววิฟส์เนี่ยสองอันติที่แบบเบรกจังหวะการจ่ายดาเมจศัตรูได้ตอนนี้ซีเครตก็ต้องหาไอเทมหลักมาสู้กับฝั่งตรงข้ามเหมือนกันถ้าไม่มีไอเทมหลักก็ไม่มีพลังอย่างไรแค่นเขาเฮมโดแล้วก็ไปในโคโนมิคอนละไปไอเทมฟาร์มเออเชคเกอร์ฟาร์มบลิงค์มิราน่าซื้อมังกี้เลยนะเกมนี้คือคีย์เล็กมันถูกกว่าจริงแต่ว่าถ้าได้มังกี้คิงบาร์มามันจะไม่ต้องแคร์ไบรดิ้งไลท์อีกเลยแต่ระหว่างทางตรงเนี้ยไอตอนที่มิลานาเก็บเงินขึ้นมังกี้คิงบาร์ถ้าจำได้มันเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับ S4 มาแล้วก็คือมิลานาออฟเลนที่จะซื้อมังกี้คิงบาร์ชิ้นแรกใช้เวลา25นาทีเพราะเกมแม่งทำอะไรไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าราคามันต่างกันลาวฟ้าเหวไอ้นี่ 4,001 คิเล็ก 2,001 มันต่างกัน2เท่าเลยนะฉะนั้นเวลาเก็บเงินจะซื้อก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไม่ได้เลยมันโดนตัดกำลังไปก่อนระหว่างทางเนี่ยก็คือมันจะหนักมากเพราะมันมี Power Spike Item มาฟีนกิฟต์บีบคอปั๊ปปี้นะครับใส่กันเลยจะ TP ลงมาสุดท้ายปั๊ปปี้มันสั่งบอกว่าไม่ต้อง TP มาครับปล่อยกูตายไปเพราะถ้ามาตรงนี้คือศัตรูเข้ามาเยอะเข้ามาบีบไฟถ้าใส่ลงมาปุ๊บแล้วเพื่อนคนอื่นไม่ลงมาสุดท้ายใส่ก็ได้แค่ลาเวทต้องมีคนอื่นลงมาด้วยนะครับเพื่อทำดาเมจด้วย
ดท้ายก็เลยปล่อยเขาข้างบนไปเลยก็แค่แบบชะลอเวลาเขาส่งคีปเปอร์มาดันถ่วงข้างบนอยู่แล้วหน้าที่ปกติของคีปเปอร์นะนี่ก็กลับไปอัพไบดิ้งไลท์ต่อแล้วเพื่อมาชะลอดาเมจของทีมไวกิ้งโดยเฉพาะตอนนี้ชาฟาร์มอยู่ในวอร์ดนะตอนนี้ถ้าแบบเซตหลับได้แอโร่คอมโบได้ก็มีสิทธิ์ฆ่าได้อยู่ไลแคนก็ได้เนโคร1จะขึ้นเนโคร2แล้วตอนนี้นิชาได้เอ็กโคเซเบอร์มาแล้วนะ15นาทีบาวที่รุนกำลังจะมาครับตอนนี้ทั้ง2ทีมดูจะไม่มูฟอะไรเลยแต่ว่าเร็วๆนี้ไวกิ้งน่าจะมูฟแล้วเพราะว่าอารามิสกำลังจะได้บลิงค์ถ้าอารามิสได้บลิงค์ก็คือสโมกกับเฟิร์สบลิงค์สเต็ปบ้านๆน่าจะมาเพราะควีนนี่ก็จะได้อูเซปเตอร์แล้วเหมือนกันไอเทมพอๆนะวิลาน่านี่ก็ตั้งใจฟาร์มอยู่แต่ไวกิ้งนี่เหมือนจะสแกนขึ้นมาในป่าตัวเองนะแล้วก็รู้แล้วว่ามีคนอยู่ในป่าตัวเองจากนั้นก็แปลว่าเขาเล่นโซนฝั่งขวาไม่ได้นะครับฝั่งขวาตอนนี้คลิปมันดันสูงแล้วมีคนดีเฟนซ์ไฮกราวด์ถ้าลงมาก็คือมาฆ่าตัวตายบัฟฟี่ก็มาทำเหมือนเดิมนะไบดิ้งไลท์กับชาร์จถ่วงเวลาท็อปเลนนะครับแต่เมื่อกี้ก็ TP หนีละผ่านมา15นาทีอ่ะไวกิ้งเพิ่งดันไปได้แค่2ทาวเวอร์เอิร์ธเชเกอร์บลิงค์มาละแต่ควีนอเพนได้ของดีมาด้วยดับเบิลดาเมจรูนกดสมบปุ๊บเจอเบนพอดีอะไรเกิดพอดีเนี่ยโอ้โหเบนหลับแล้วฟินกิฟต์ไหมยังแค่หลับก่อนกลายเป็นซีเคทสโมกเสียของเลยคือสโมกแล้วมาโดนซับ5ตัดแถมฆ่าไม่ได้ด้วยมันเป็นช็อตเซอร์ไพรส์ไปหน่อยทางฝั่งไวกิ้งเขาเริ่มมายึดพื้นที่ข้างล่างคืนแล้วนะมาดันเวฟออกนะครับเอามิลาน่ามาเคลียร์นะทำหน้าที่ตัวเคลียร์เดดเลนแต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบสงบสุขแบบเนี้ยซีเครตก็ชอบเพราะซีเครตเขาก็รอของหลักของเขาอยู่เหมือนกันโลนดริดนี่คืออะไรได้แทงโก้แชร์มาตั้งแต่ต้นเกมยังไม่ได้ใช้เลยเหรอเนี่ยอันนี้เตรียมขึ้นเดโซอยู่นะได้แอรอนทารอนมาบูสต์ฟาร์มด้วยนะครับโลนดริดของมาตูมแมดเนสมาแล้วเหลือ X300 อ่ะคือมีเดโซนี่คือโลนดริดจะพร้อมแล้วนะไอเทมหลัก2ชิ้นอ้าวนิชาโผล่มาเซอร์ไพรส์ฟาดครับผมตรงนี้เอ็กโคสแลมมาต่อจากอารามิสแล้วเมื่อกี้จ่ายทางด้านของฟีนกิฟไปแล้วด้วยราเวนส่วนทางด้านของไซเบนตายคนแรกนิชาได้ทางด้านของเอิร์ธเชคเกอร์มาครับแล้วไวกิ้งเสียไปทั้งหมด3อันตีครับผมไม่ได้ใครเลยครับคือต่างคนมันต่างเซอร์ไพรส์คนละจังหวะพอดีนะแล้วทางด้านของบูมไปจัดการปั๊ปปี้ท็อปเลนได้ครับโซโล่คิวโดยที่ไม่ได้จ่ายโซนิกเวฟนะก็ถือว่าโอเคถ้าจ่ายโซนิกเวฟมันจะเปลืองมากๆแต่จำนวนคนที่เสียไปกับความคุ้มแล้วนี่เป็นซีเครตที่คุ้มกว่านะครับและทาร์เตอร์ได้บลิงค์แล้วด้วยไหลแค่เนโคร3นะชิ้นต่อไปเป็น A4 ส่วนมะตูมได้ละเตโซตีบ้านตีคนตีโรชานนิชาขึ้นเมลสตรอมมาเป็นชิ้นที่2นะดาเมจทีมไฟท์กับบูสต์ฟาร์มต่อนะครับส่วนยับซอก็ได้หิน GPM มาจากไอเทมเทียร์2นะตอนนี้เหลือแค่ใบผสมแต่จังหวะนี้ครับไวกิ้งได้ข้อมูลครับว่าซีเครตจ่ายราเวทไปแล้วไวกิ้งเลยเนียนเข้าโรชาเลยอันนี้ก็เป็นมูฟตัดสินใจที่ดีนะไหนๆไฟเมื่อกี้เราแพ้แต่เราแพ้เพราะว่าศัตรูจ่ายอันติไปแล้วเออก็ไม่เสียของซะทีเดียวเฮ้ยควีนอเพนเจอใครอ่ะเจอยับซอครับแต่ยับซอจ่ายสกิลหนีหมดแล้วนะตอนนี้มาโดนดักจับด้านหน้าครับยับซอทำได้แค่ยื้อเวลาเฉยๆโดนขอลดกรอบไปด้วยคนถือเอจิสเป็นบูมนะให้ควีนอเพนถือจิสเพราะไลแคนไม่ได้ใช้คุ้มขนาดนั้นส่วนไลแคนเปิดเชฟชิปมาครับอ้าวเจอไซ1คนแต่ไซมีบิงรอบนี้แต่บิงได้แค่จังหวะเดียวเท่านั้นแหละเพราะหลังจากนั้นมากันทั้งทีมเลยนะมีดสโลอย่างช้าๆจะมีใครมาช่วยไซได้ไหมไซมีความถึกอย่างเดียวบิงมาสครีมแล้วปั๊ปปี้ล่ะชาร์จอัดหน้าไป1ทีกับไบดิ้งไลท์ครับแต่เขาก็รู้ว่าปั๊ปปี้ตรงนี้นะปั๊ปปี้ TP ออกครับแต่กลายเป็นฝั่งของไวกิ้งตัดสินใจยังไงอ้าวดูเหมือนจะถอยแต่ก็ยังไม่ถอยสักทีเดียวแล้วจะมีใครลงมาช่วยไซมั้ยปั๊ปปี้ลงช่วยไปแล้ว1จังหวะนะโทบี้จ่ายลีฟไปหมดแล้วนะครับปาแอโร่ไปใส่ไซก็ยังจุกได้อีก
ซื้อเวลาได้โคตรนานเลยแล้วสเปซตรงนี้เอาไปทำอะไรครับใส่รอจังหวะที่บิงออกว้าวซ่อนในซอกต้นไม้แล้วบิงออกสุดท้ายทีพีออกได้ไหมไม่ได้โดนฟิชเชอร์จากอารามิสครับผมถึงขนาดต้องปักเซนทรีไปเอาออฟเซิร์ฟวิชั่นเพื่อจัดการใส่ในจังหวะเดียวกันครับมาตัวแมนก็ดันเลนล่างอยู่นะใช้เวลาไปนานมากๆกว่าจะฆ่าใส่ได้ถ้าเมื่อกี้เขาบิงแล้วทีพีออกไปได้นี่คือโคตรคุ้มเลยโลนริดก็ได้ทาเลนต์เลเวล15มาเป็นซาเวจรอลดคูลดาวน์นะแล้วตอนนี้แทนเตอร์รอเกิดนะครับราเวจพร้อมวูกงคอมมานด์พร้อมอ่ะมังกี้คิงเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากเมลสตอร์มไปเป็นฟูรี่เลยนะวิโอวิฟจับ2แล้วซาเวจรอโฟกัสที่เบนครับเบนโดนฟาดเติมดาเมจไปเป็นมาจูมาแมนได้คิวนะไวกิ้งก็กดมูนไลท์ชาโดว์ถอยกันละทางด้านของทีมซีเครตจะมีอติทีมไฟให้เล่นต่อเยอะแยบซอวางแรมนั้นเผื่อไปครับเผื่อจะโดนดูดใครได้แต่ไม่ได้นะมิโรน่าทีพีหนีไปละ20นาทีบาวที่รุนกับเอาโพสต์มาครับเอาโพสต์เป็นฝั่งซีเครตทั้งหมดเลยส่วนไลท์แค่นี้ก็เพราะว่ามีเนโคร3แล้วการเงินเลยบูสต์ขึ้นมาเยอะเลยแต่กว่าจะพลิกอีกทีนึงคือมี AC ระหว่างทางตอนที่ไม่มี AC ก็ยังจืดๆอยู่แต่ถ้าซื้อเพลทเมลมาได้ก็ถึกขึ้นหน่อยเอาไปซื้อเป็นไฮเปอร์สโตนเติมดาเมจนะแล้วถ้าได้ฟูรี่มานี่มังกี้ก็คือจะเคลียร์ซัมมอนบวกบูสต์ฟาร์มด้วยมิราน่าได้แล้วครับ20นาทีมังกี้คิงบาร์ไอเทมชิ้นนี้นะจะมาช่วยรีดดาเมจอย่างชัดเจนแล้วมาจี้ Blinding Light ด้วยแต่ไวกิ้งด้วยความว่าเป็นมิราน่าออฟเลนนะก็คือไม่มีใครซื้อออร่าให้ใครเพราะมันเป็นออฟเลนตัวดาเมจอะปีเตอร์เพนเป็น Attack Speed 30อีกนิดนึงได้ BKB เปอร์เซ็นต์ที่ AI ให้ยังไม่เปลี่ยนนะครับถึงแม้ว่าไวกิ้งจะได้ Aegis ไปเพราะว่าเกมของพวกเขาช้าแล้วนะตรงนี้แอโร่โดนปั๊ปปี้ครับปั๊ปปี้รีคูดาวเพื่อบายดิ้งไลท์ซื้อเวลาไว้เพื่อนๆกำลังยงมาช่วยปั๊ปปี้และใส่บิงมาลาเวท3สามารถสมอไปเกือบคิวเบนได้ครับเบนดูเลือดเติมเลือดมาก่อนแล้วนิชาลงมาโดดทางด้านเอิร์ธเชเกอร์บวกกับสตันฟาดเบนตายไปเบนบายแบ็กกลับมาครับอารามิสถึงกับเอ็กโคเพื่อเบรกมังกี้คิงเลยนะแต่มังกี้คิงไม่ตายครับตรงนี้วูกงคอมานก็จะวูกงคอมานส่วนตัวสตันก่อนเอากลายเป็นว่าแลกนิชาไปได้ครับกับทางด้านของมิราน่านะบูมก็จ่ายโซนิกเวฟไปแล้วด้วยครับที่นอกไฟเอจิสกำลังจะหมดอีก1นาทีนะตอนนี้ไลแคนทำได้แค่สู้ด้านนอกครับหอนลดเกาะจากระยะด้านนอกไปมาตัวแมนเปิดทางด้านของทูฟอร์มมาเอาเลือดด้วยหลับตัดไซไปแต่ว่ามันหลุดได้นะมีคลักเคนเชลอยู่ต่างฝ่ายต่างไม่กล้าเข้าซึ่งกันและกันส่วนแยบซอก็มีแอสโตรสเต็ป2อยู่วางแรมนั้นดักไปซาเวตรอตัดอ่ะจับฉันควีนอเพนได้ครับแต่ใครจ่ายดาเมจต่อล่ะใครจับต่อคือกลายเป็นแบบคนละสเต็ปคนละสเต็ปนะไม่กล้าเข้ากันเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้เสียบายแบ็กเบนไปครับยิบ2นาทีรูนออกเป็นดับเบิลดาเมจรูนด้วยด้านบนแล้วควีนอเพนก็ได้แล้ว BKBด้วยความที่มังกี้มันไปซื้อฟูรี่มาก่อนนะมันจะไม่เหมือนมังกี้ชิ้น2 BKB อ่ะถ้ามังกี้ชิ้น2 BKB คือมันไม่แคร์ไอ้สตันเอิร์ธเชคเกอร์แล้วอ่ะปล่อยกิ้งมาวอร์ดพอดีครับเจอไซตรงนี้ไซไม่มีอันติด้วยนะ55วินาทีตอนนี้ทำได้แค่ยืนค้ำเฉยๆสุดท้ายเอจิสก็รีเคลมแต่ดีตรงที่ว่าควีนออฟเพนได้ดับเบิลดาเมจไปบวกกับ BKB มาส่งแล้วส่วนมังคีคิงนี่ได้ฟูรี่มาได้ดาเมจไอเทมครับแต่ต้องรอ BKB ถึงจะพิกซึ่งใส่จะขึ้นเลยเนี่ยเพจเมล AC ไม่ก็ชิวว่าส่วนเบนทำโกเซปเตอร์ต่อนะเอามาแก้ตัวตีฝั่งตรงข้ามนะครับเอิร์ธเชคเกอร์เป็นฟอร์สตับไอ้เลเวล2ไม่ใช่เลเวล2เลเวล15นะเป็นลดดาเมจ 20% เวลาฟาดสมอรวมแล้ว 80% แปลว่าในไฟขอแค่ไทเนี่ยไปฟาดสมอที่ไลแค่นเนี่ยดาเมจหายหมดเลย 80% แค่สะบัดใส่ซัมมอนก็น่าจะช่วยทีมได้เยอะละ
คือไลแค่เวลาเจอซัพพอร์ตมันจะแบบซัพพอร์ตคือของหวานใช่ไหมแต่พอเจอบายดิ้งไลท์เจอสะบัดสมอแบบนี้ไลแค่จะโฟกัสดาเมจฆ่าคนได้ยากมากแอบมาเดียนดันเลนล่างนะครับตีเข็ดกับสโมกมาเฮ้ยสโมกหลุดว่ะแต่เอิร์ธเช็คเห็นก่อนเพราะเอิร์ธเช็คมีวอร์ดอยู่นะสุดท้ายก็กลายเป็นอารามิสครับตัดสโมกให้นะให้กับทีมโอ้โหวีโอวิปหาเลยว่ะไบดิ้งไลท์พยายามจะยัดเข้าไปในวีโอวิปด้วยสุดท้ายแล้วไม่รอดอยู่ดีครับฟิชเชอร์แต่ว่ามันการปิดทางนะตัวเองก็จะเดินเข้าวีโอวิปอยู่ดีแต่ทำหน้าที่ได้เยอะแล้วสำหรับมูฟตรงนี้ของเอิร์ธเชเกอร์เลนกลางครับควินเนอร์เพนเกือบตายแล้วจ่าย BKB ด้วยแต่ว่าต้องโดนรูทของพ่อหมีแน่เลยสภาพแบบนี้25นาทีบาวตี้มาพอดีนะเซราลีก็หลับตัดทางด้านของไซไปครับเก็บบาวตี้รูนไปตอนแรกดูเหมือนจะดีนะการที่แบบเอิร์ธเช็คไปทำสเปซอะไรเงี้ยแต่ควีนน้ำเพนเสีย BKB 10วิด้วยมั้งซึ่งแบบเป็นโอกาสของเขาอะที่ได้กำไรไปตรงนี้ก็เจอเคอร์เรียโทบีนะครับของมิราน่าจัดการไปได้เช่นเดียวกันวอยสปริตทำเซปเตอร์ต่อนะไป2ชาร์จแล้วไลแคนได้ A4 แล้วแต่ยังไม่ใช่ก๊อดโหมดต้องมี BKB ก่อนจะได้ฟรีรันนิ่งได้วิ่งได้เต็มที่ในทีมไฟพอได้ฟูรี่มามังกี้ก็เริ่มบูสต์การเงินละเล่นไปเรื่อยๆสำหรับซีเคดเกมเนี้ยรอให้มังกี้ได้ BKB แล้วก็ตัดทรัพยากรของไวกิ้งไปเรื่อยๆอ่ะกลายเป็นอะไรตอนนี้ค่อยๆแพ้แบบแพสซีฟครับสำหรับไวกิ้งตั้งแต่เกมต้นเกมเลยนะจนถึง25นาทีเนี่ยก็ยังคงเป็นคำนั้นอยู่มิลาน่าทำ BKB เหมือนกันเลเวล15เป็นลีฟทาเลนต์เพื่อเป็นสปีดปั๊ปปี้มาแย่งเอาโพสครับเจอฟีนกิฟบีบคอสวนแล้วหอนรถเกาะด้วยพยายามจะเอาปั๊ปปี้นะสุดท้ายโอเคปั๊ปปี้สั่งทีมถอยครับไม่ต้องมาช่วยนิชาโดนเจอตัวหรือเปล่าเอ่ยโดดออกไปได้เอ็กโคแซปโอไปโดนนิชาด้วยจ่ายเอ็กโคไปแล้วนิชาวิ่งให้ไวครับแล้วสวนด้วยวูกองคอมมานด์ที่ไฮกราวตรงนี้โดนซันอยู่แล้วดาเมจยัดใส่นิชาหนักมากโซนอีกเวฟไปหนึ่งทีใส่ด้านนิชาครับด้านนิชาไปใส่ใจราเวทมาแต่คนจ่ายดาเมจตายไปแล้วเหลือแค่มาตูมาแมนคนเดียวมาตูมาแมนตรงนี้เปิดทางด้านทรูฟอร์มมาขยายหลอดเลือดยับซอกับไซไปจัดการโทบีได้อูเซปเตอร์เซตคอมโบจัดต่อด้วยแรมนั้นครับยับซอมีดับเบิลดาเมจครับตบทางด้านของเบนตายไป1คนเสีย2ได้มา3ครับในขณะที่ฝั่งไวกิ้งจ่ายทรัพยากรแบบโอเวอร์เวอร์หวังเช่นเคยและด้วยความว่าเป็นฮีโร่เกมไวกว่าเขาไงเปิดแมสเน็ตคอครับผมจะไปไหนถ้าเรานะฮะไม่มีทูฟอร์มก็สู้ได้อยู่ดีนะแต่ยังนี้เพราะมีลูกเคาะเรื่อยๆครับผมต้องอูเซปเตอร์ตัดลูกเลยนะยับซอจะล้วงไปที่ไลแคนครับตอนนี้บูมมาช่วยสมทบแล้วและยับซอไม่มีสกิลหนีเอายับซอช็อตนี้หิวไปหน่อยวิกเก็ตซิกบูมครับนี่ไลแคนรอดมาได้เพราะอะไร AC เลยเลเวล15เลือกเป็นอะไรลดคูลดาวน์เลเวล10เป็นดาเมจนะคือเมื่อกี้เขามั่นใจมากเลยว่าสามารถไล่ฆ่าเอาไลแคนได้แต่ว่ามันติดตรงที่ไลแคนมันถึกนี่แหละไลแคนมันมี AC มันเลยใช้เวลาเคาะนานมากๆสุดท้ายครับไวกิ้งชั้นสเต็ปเดิมโลชานตัวที่2ครับเฮ้ยซีเคทจ่ายอันติแล้วว่ะซีเคทจ่ายลาเวทแล้วซีเคทจ่ายลาเวทแล้วหมายความว่าอะไรเนียนเข้าโลชานเหมือนเดิมลูปเดิมๆแล้วเป็นไวกิ้งครับได้โรชานรอบนี้ไปนะเป็นมิราน่าถือเอจิสเขาน่าจะอยากให้มิราน่าได้จ่ายดาเมจเต็มที่แล้วเพราะตอนนี้ควีนอฟเพนสามารถเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้ด้วยพลังของไอเทมตัวไลแคนคือเปิดเชฟชิปไปก็ฆ่าซัพพอร์ตถ้าเปิดเชฟชิปแล้วเขาไม่ตายก็ตกงานแล้วไปให้มิราน่าเป็นแครี่แล้วกันไลแคนมันเป็นได้แค่สเต็ปเดียวอะตอนมีแปลงล่างไม่มีแปลงล่างก็จืดมูนไลท์ชาโดว์บวกสโมกนะครับโคเวอร์เต็มที่ไซยังติดคูลดาวน์ราเวชอยู่นะตรงนี้เขาเห็นผ่านออฟเซิร์ฟบอร์ดนะรูมไซแต่ไซมีบลิงครับฟิชเชอร์ช้าไปครับไซหนีขึ้นมาที่ไฮกราวด์ได้สเต็ปเดิมอยู่ที่ไฮกราวด์จะปลอดภัยกว่าตรงนี้เซราริเช็ควอร์ดครับตัดทางด้านของออฟเซิร์ฟฝั่งซีเคร็ตไปได้ตัวมังกี้คิงก็ได้ละชิ้นที่3แบล็คคิงบาร์
บวกกับพาราดินซอสนะเดี๋ยวชิ้นต่อไปจะขึ้นบัตเตอร์ไฟล์มาฝั่งตรงข้ามเป็นตัวตีใช้บัตเตอร์ไฟล์แก้วประตูแมนก็ใกล้จะเลเวล20แล้วชิ้นต่อไปเป็นแบทเชอร์นะตอนนี้ลูกหมีขึ้น A4 ครับปั๊ปปี้เวล15เป็นแคสเรนแล้วสังเกตว่าปั๊ปปี้ทำฮิลด้วยนะเพื่อประคองทีมไม่ให้ล้มไวเกินไปไอ้ความที่คีปเปอร์มันทำเมคานิซึมนี่แหละแล้วบวกกับเมดาเลียนด้วยสังเกตไหมอาร์เมอร์17คีปเปอร์ตัวนี้เป็นคีปเปอร์ที่ไม่ตายง่ายเป็นคีปเปอร์ที่แบบอาร์เมอร์17หน่วยขนาดโดนหอรถเกาะไปยังแบบยังรู้สึกว่าไม่ใช่ซัพพอร์ตธรรมดาแล้วเดี๋ยวคีเปอร์ทำคิมสันการ์ดเคาน์เตอร์ไลแคนด้วยคือปั๊ปปี้เนี่ยเป็นซับ5ที่รวยและทำทุกอย่างฟอร์ทีมยับซอเนี่ยทำหน้าที่ไอเทมของตัวเองไปส่วนปั๊ปปี้คือเป็นทุกอย่างของทีมแล้วเขาช่วยกันแชร์ตัวไอเทมนะครับเขาช่วยกันแชร์ไอเทมสังเกตว่าไซเนี่ยขึ้นโลตัสออฟนะคือมันจะมาแบบเฮ้ยไอเทมออร่าต้องให้ออฟเลนออกทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้เว้ยถ้าให้ออฟเลนออกทุกอย่างอ่ะมันช้าเกินไปฉะนั้นมันต้องช่วยกันออกอันนี้คือมันช่วยกันออกเลยเราจะรอทาร์เตอร์มาทำเหรอไม่ได้แล้วทาร์เตอร์มันทำแวนการ์ดกับคริมสันการ์ดมันไม่เวิร์กด้วยเพราะว่ามันซ้อนทับกับคาเคนเชลไอ้ระบบสกิลของคาเคนเชลอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดคือมันจะนับว่ามันบล็อกดาเมจอะไรเยอะกว่ากันและคราวนี้ไอ้ตัวคาเคนเชลมันก็เหมือนฟรีแวนการ์ดอยู่แล้วอ่ะมันเลยเหมือนกับว่าออกมาแล้วมันไม่คุ้มอ่ะคนอื่นออกดีกว่าบังกี้เป็นโดดแรงขึ้นนะไพรมอลสปริงดาเมจจ่ายเวล20เป็นพ่นน้ำรถเกราะอีก4รวมแล้วเป็น11ส่วนมิราน่าได้ BKB มาครับบวกกับเอจิสที่ยังมีอยู่เหลืออีก2นาทีนะตอนนี้มิราน่าจะเป็นท็อป DPS ของทีมไฟท์รีดาเมจอย่างรวดเร็วไซปิงเข้าไปเปิดราเวนกันตรงนี้เขาเหมือนจะเห็นมาก่อนหน้าครับจากทางด้านของออฟเซิร์ฟบอร์ดครับถึงแม้ว่าจะบูลไลชาโดครับช็อตนี้ไวกิ้งงงเลยครับอะไรวะเฮ้ยเกิดขึ้นได้ยังไงนานี่ไหนเราย้อนกลับไปดูสิมันต้องมูนไลท์มาก่อนหน้านี้แน่เลยเนี่ยคาร์วอร์ดและมูนไลท์ใส่มันเลยรู้แล้วมันเลยบิงเปิดก่อนซึ่งตรงเนี้ยเขามั่นใจมากว่าศัตรูไม่รู้อะไรเลยนั่นไงมูนไลท์คาร์ออฟเซิร์ฟบอร์ดครับมิลานาต้องเปิด BKB เพื่ออะไรเพื่อจะหนีออกนะเพราะมีแลมนั้นวางอยู่ครับแล้วจ่ายลีฟไปหมดแล้วด้วยกลายเป็นเสียเอจิตครับผมเริ่มจะเฟลแล้วออกมาปุ๊บแลมแนนดูดต่อแล้วโดนรูทจับครับผมจากลูกหมีครับวิวโอวิฟจากทันเอิร์ธเชเกอร์ไม่ต้องมายุ่งในไฟนี้แล้วซาเวตรอตัดไปขนาดว่ามีเอจิสอยู่นะมีเอจิสมีชีสแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับได้บาร์แรกไปอย่างรวดเร็วด้วยพลังของลูกหมีต้องหลับตัดลูกหมีเลยนะแต่ว่ามีโลตัสซอฟครับล้างหลับได้ไปกันต่อที่บาร์แรกด้านล่างเดโซบวก AC รถเกราะแอสโตรเซฟเข้ามาแรมแนนจับเบนถ้าเบนตายทุกอย่างจะง่ายขึ้นครับเบนมีโกเซปเตอร์อยู่ครับแต่เบนน่ะฟอสตับใครวะฟอสตับเพื่อนตัวเองครับผมพยายามจะช่วยแล้วนะเอโคแซมใส่มังคีคิงมังคีคิงไม่ตายเปิด BKB มาแต่โซนอีกเว็บเพียวดาเมจอัดไปตรงนี้ไลแคนเปิด BKB มาเหมือนกันแต่ว่าโดนรูทจากลูกหมีตู้เซปเตอร์ตัดลูกหมีไปใส่โดนฟิชเชอร์แต่ว่าไม่มีปัญหาครับมีคราเคนเชลอยู่แต่ว่าเคอร์เรียปั๊ปปี้มันตายระหว่างทางครับตัวคิมเมอร์การ์ดเดินมาไม่ถึงนะโลตัสซอฟสะท้อนมีดกลับไปยับซอมีเซปเตอร์มาส่งในไฟครับอารามิสบริงมาสตันหนึ่งจังหวะแล้วแรมแนนโซนเอาไว้อ้าวยับซอโดนแอโร่สตันแต่ยังไม่ตายมีเมคานิซึมช่วยอย่างปั๊ปปี้และแอสโตรเซปหนีมาปั๊ปปี้ไปยิงไลท์ซื้อเวลาทุกคนถอยไปครับทุกคนถอยไปเดี๋ยวรับเองแต่ว่าไม่ตายด้วยครับปั๊ปปี้ทีพีหนีไปได้ด้วยพลังของอาร์เมอร์และแกร็กกี้โค้ดครับผมกลายเป็นรอดหมดเลยเสียแค่มังกี้คิงคนเดียวคีเปอร์ตัวนี้อาร์เมอร์34เพราะว่าไอเทมป่าและไอเทมที่มีและของที่จะทำคริมสันการ์ดนี่ไม่ใช่ซัพพอร์ตขนมหวานของไลแค่นเลยซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งก็เป็นซัพพอร์ตที่มีสกิลหนีด้วยคือมันกลายเป็นซัพพอร์ต2ตัวนี้มันตายยากคนละแบบอะไอนี่คืออาร์เมอร์เยอะไอนี่คือมีสกิลหนีไลแคนจะทำยังไง
อาหารจานนี้เป็นไงบ้างครับไลแคนขนมหวานนี้ไม่อร่อยเลยครับรู้สึกว่ามันแข็งมากๆเลยไม่นุ่มปกติแล้วสัมผัสรสสัมผัสของเค้กมันต้องซอฟไม่ใช่เหรอครับมันต้องแบบบัตเตอร์เค้กอะนุ่มละมุนลิ้นนี่มันไม่นุ่มละมุนลิ้นนี่มันโอเวอร์คุกแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเผลอแป๊บเดียวลูกหมีมาเคาะบ้านด้านหลังครับ BO Whip จับเอาไว้ได้มิลาน่ามามิลาน่าโดดหลบมาก่อนหนึ่งจังหวะแล้วเบิร์สคิวทางด้านของนิชาไปได้เพราะนิชาเจอ BKB 2ตัวคอจี้ครับแล้วได้ปั๊ปปี้ไป1คนนี่คือพลังมิลาน่าล้วนๆเลยนะมิลาน่ามังกี้คิงบาร์โทบีดับเบิลคิวครับตอนนี้เหลือกัน3คนนะซีเกิดยังไงราเวสสวนและแอโรมาโดนพ่อหมีแต่ว่าลูกหมีทำงานอยู่ครับลูกหมีจัดการทางด้านของพีระเบลูกหมีซอยยับๆเลยและได้ถึง2ตัวคอครับผมด้วยพลังของลูกหมีพ่อหมีแค่ยืนรับแอโรเท่านั้นเองโอ้โหนี่คืออะไรไฟ3ต่อ5 3ต่อ5ไม่ใช่เหรอเข้ามาเปิดเบนต่อเบนโดนเบิร์สไปโดยยับซอครับผมจำนวนคน3ต่อ5ลูกหมีอินเตอร์เรสบอสทางด้านของไวกิ้งต้องบายแบ็กกันกลับมานะเพื่อจะยันไฟนี้ไว้ครับไซมารับแอโร่แทนลูกหมีแต่ไซก็ถึงบ้างมีแรนนั้นซ้อนอีกหนึ่งทีจับมิลาน่ามาได้แล้วโซนอีกเวฟอัดใส่ไซแต่ไซยังไม่ตายมีฟิชเชอร์มาอีกหนึ่งทีซาเวตรอตัดไปตรงนี้อารามิสต้องโดดมาเอ็กโคแสลมเบิร์สทางด้านของไซไปยับซอยังมีสกิลหนีอยู่ตอนนี้มาตูมแมนโดนไล่ครับผมมาตูมเสกลูกหมีมาใหม่แล้วลูกหมีก็ซอยยับๆเหมือนเดิมตบต้องอูเซนเตอร์ตัดลูกหมีอารามิสตายแล้วยับซอยังไม่ถอยครับเข้ามาแอสโตรสเตปปิดไปตรงนี้ซอยยับเหมือนเดิมสองศพครับผมโดยลูกหมีล่ะอ่ะยืนตีสู้กับโทบีตอนนี้ไม่มีทูฟอร์มครับผมแต่ยับซอพยายามจะช่วยยัดดาเมจเอาไว้เพื่อให้มาตูมาแมนยืนต่อได้สุดท้ายแล้วไม่พอครับผมโทบีต้องเปิด BKB เพื่อจัดการไปบูมยังมี BKB กับชีสอยู่นะยับซออูเซปเตอร์ตัดละ TP ออกครับแต่โทบีมีแอโร่เลยโดนยับซอไปตรงนี้โทบีคิลลิ่งสปรีลูกหมีนี่ตีแบบมันเลยตีทีละตัวทีละตัวทีละตัวเลยซอยฆ่าทีละคนจะติดกับปัญหาก็แค่ว่าถ้าเจอตัวอาร์เมอร์หนาๆลูกหมีมันจะตีช้าหน่อยนะแบบจ่ายดาเมจช้าหน่อยไม่เหมือนพวกซัพพอร์ตโอ้ตอนแรกคือแบบ3ต่อ5ไม่คิดว่า3ต่อ5จะพลิกได้ขนาดเนี้ยแล้วควีนมีมูไลท์ชาโดว์เข้ามาครับจะมาจัดการปั๊ปปี้นะชิว่าเจอปั๊ปปี้แล้วปั๊ปปี้ไม่น่าจะรอดปะออฟเซิร์ฟทิ้งไว้ก่อนตายเฮ้ยๆๆไม่ใช่ว่ะมีนิชามารอซ้อนครับวิลโอวิปสุดท้ายแต่มันไปตัดต้นไม้นิชาด้วยกัปตันคุณทำอะไรโอ้บูมอูเซปเตอร์ตัดนิชานะนิชาโดนซาเฟียครับผมจากทางด้านของควีน BKB และวูโกคอมานสวนแต่ว่าดาเมจมันไม่ไหวเพราะมิลาน่ามันโดดเข้ามา BKBรีบสู้เฮ้ยทำไปเล่นครับกลายเป็นว่ามีจริงกูมาสเตอรี่มาพอปแล้วได้คิวทางด้านมิลาน่าสวนไปนี่ชาไม่ตายไซมีบัฟคริมสันการ์ดจะปั๊ปปี้ที่ปั๊ปปี้ใช้ก่อนตายด้วยอ่ะบูมบลิงมาสครีมใส่นิชานิชาตีสู้แล้วลาเวชไปตรงนี้ปั๊มเลือดจากจริงกูมาสเตอรี่มีบาวเลสไลอยู่โซดิกเวเบิร์สแล้วเบิร์สได้ไหมตอนนี้ได้ครับผมสครีมติดเฟียร์1ทีแล้วจัดการนิชาไปได้นะอารามิสเข้ามาปุ๊บยังมีเอ็กโคแซมอยู่เซปเตอร์เซตเอาเอ็กโคโดนตัวเดียวเป็นวอยสปิดอูเซปเตอร์ก่อนแล้วยังมีสกิลหนีอยู่ครับแอสโตรสเตปหนีมาแล้วพ่อหมีลงมาช่วยเติมอีก1คนตรงนี้เจอตัวแล้วเรียบร้อยครับซาเวตรอได้ทางด้านอารามิสมาอีก1ยืนสู้กันนานมากๆจนซีเคร็ตลงมาเติมกันทีละคนทีละคนทีละคนแต่เมื่อกี้นี่ขัดกันเองนะมังกี้กับคีเปอร์ทำให้มังกี้สตาร์ทไฟต์แบบแย่มากๆเลยคือมังกี้เกือบจะไม่ไหวแล้วอะใส่ได้โซล่ามานะครับมาบัฟชูให้ตัวคอจะไปจี้รถเกราะก็ได้มันจะเป็นรถเกราะหลายๆอย่างเลยนะเพราะพ่นน้ำรถ11โซล่ารถอีก8แล้วยังมีเตโซ AC ช่วยรถอีกแล้วควีนก็เวล25แล้วซื้อเฮ็กซ์มาครับบายแบ็กไม่เก็บแล้วเพราะทีมไม่มีเจอยับซอนะแต่ครีมติดเฟียไปก่อนอ้าวไม่ได้จ่ายเฮ็กซ์ครับผมบูมบิงมาต่อ
ตะลึกเกินไปหรือเปล่าปั๊ปปี้โดนเฮกไปก่อนครับพยายามจะฆ่าปั๊ปปี้โอ้โหแวร์ชัวดาเมจเซอร์แวร์ชัวดาเมจแล้วโดนลูกหมีอบิโซครับผมกลายเป็นว่าบูมหิวเกินไปหน่อยช็อตนี้เพราะบูมมันบายแบ็คไปก่อนหน้านี้แล้วมันเลยเอาเงินทั้งหมดลงไปกับการซื้อเฮกแล้วจะไปจี้ปั๊ปปี้คีเปอร์ที่โคตรถึกซีเครตเลยไหลเข้าโรชานต่อเลยเจอพลังลดเกราะแบบมหาศาลเข้าไปโรชานก็นุ่มขึ้นเป็นซีเครตได้เอจิสนะอยู่ที่มังกี้คิงนะครับรีเฟชเชอร์ชาร์จอยู่ที่ไททันเตอร์ลาเวท2รอบยับซอแอสทรอลสเต็ปมาอูเซนเตอร์เซตอ่ะแรมแนนครับผมแล้วหลบแอโร่ไปด้วยดิสซิมิเลตโทบีเปิด BKB มาต้องโดดออกจากวู้กงคอมมานก่อนสู้ไม่ได้เสีย BKB ด้วยนะมีแต่ดาเมจครับไอเทมถ้าไม่ใช่ BKB แล้วนะเข้ามาตรงนี้อบิโซเอิร์ธเชคเกอร์โดนเคาะรัวๆจากลูกหมีลูกหมีมีโซล่าเคสปั๊บแอทแทคสปีดให้เอิร์ธเชคต้องบายแบ็คมาเอิร์ธเชคยังมีเอ็กโคแสลมอยู่ตรงนี้นิชาฟาดจัดการคลิปเซนทอร์ของเฮมโดไปนายมีเอ็กโคนี่แอโร่ไปโดนใครไม่โดนอะไรเลยฟิชเชอร์ไปแล้วเปิดเอ็กโคไปมันก็ยังไม่น่าจะพอนะดาเมจใส่เลเวล25ครับลดคูลดาวน์ 20% ยับซอแอสโซเสร็จมาจับแล้วราเวทโฟกัสที่มิลานาคอมโบสวยมากแล้วกดรีเฟชเชอร์จัดมาเตรียมตัวราเวทต่อแต่ว่าเขาเปิด BKB นะเลยต้องปล่อยไลแค่ไปก่อนครับไม่ต้องใช้ราเวทกันตรงนี้เราไปใช้ว่าราเวทกับเบนแทนยัดไปเลยฟาดบอลเลสไตร์เก็บคิวไปครับ GG คอร์สำหรับเกมแรกครับเป็นทีมซีเป็นเอาชนะไปได้ก่อน 1-0เรียบร้อยตามโรงเรียนทีมซีเครตไวกิ้งเล่นตัวท็อปเมตา2ตัวควีนเนอร์เพนบวกกับไลแคนซีเครตไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นเลยนะซีเครตนี่เป็นดราฟที่เล่นช้ากว่าด้วยนะครับแต่ด้วยการจัดเลนที่ดีซิงเรื่องไอเทมเรื่องของสกิลที่ปั๊ปปี้เลือกใช้ด้วยคือฟลายดิ้งไลท์มันเลยทำให้ไทมิ่งของไวกิ้งในเกมนี้มันโดนชะลอมิลานาเจอกับแทนเตอร์โซโล่แพ้เลนโดนโซโล่คิวด้วยส่วนเลนขวาก็โดนจัด3ชน3ชนในที่นี้เนี่ยไลแคนไม่ชอบเลน3ไลแคนเจอเลน3ของซีเครตที่มันสามารถเซตค่าเขาได้แต่ไลแคนไม่ใช่ตัวเซตค่าฝั่งตรงข้ามไลแคนก็ต้องหนีไปป่าพอหนีไปป่าเสร็จเลนล่างนี่คือปัญหาสุดๆแล้วมิลานาต้องลงมาช่วยควีนต้องลงมาช่วยเพื่อจะกอบกู้เลนล่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยซีเครตมันชะลอทามมิ่งในเลนไปได้เยอะแล้วทำให้ไวกิ้งซึ่งจะต้องเล่นได้ไวกว่ามันดูแย่ไปตั้งแต่ต้นเลยซีเครตก็ยื้อไปโดยเฉพาะในเกมนี้15นาทีแรกไวกิ้งได้ไป2ทาวเวอร์ใช่ไหมแล้วมันจะสังเกตว่ามันเงียบมากๆเลยเกมซีเครตไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือไวกิ้งจะเล่นอะไรก็เล่นไปเพราะซีเครตรอไอเทมหลักมาซีเครตพอมีไอเทมหลักมาปุ๊บก็สู้ได้ไอเทมหลัก2ชิ้นไวกิ้งจะมีโอกาสแบบฉวยโอกาสเข้าโรชานนะ2ครั้งก็เพราะว่าตัวของซีเครตมันจ่ายอติไปแล้วไวกิ้งก็เลยเนียนเข้าโรชานไปซึ่งในเกรดเกมนี้ซีเครตเขาเก่งกว่าอยู่ละในดราฟแบบนี้โอเคเรามาพูดถึงเมื่อกี้ที่มีคนถามระหว่างเกมว่าทำไมมิลานาต้องไปไฟข้างบนเมื่อกี้แล้วแบบเข้าไปยืนสู้ในวูกงคอมมานใช่ไหมเขามั่นใจเว้ยคือตอนแรกจะสังเกตว่าเขาเกือบฆ่ามังกี้ได้แล้วแต่ว่ามังกี้อ่ะมันจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวดูดเลือดมาเดี๋ยวดูดเลือดไม่มาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกคือมันจะฆ่าได้แล้วไงแล้วพอจิงกุมันพ็อปขึ้นมาเงี้ยมันก็ดูดเลือดกลับมาสู้ได้มันก็เลยกลายเป็นตัดสินใจเฟลเพราะเบิร์สฆ่าเขาไม่ได้เวลาที่มันเอาซื้อไอเทมแบบนี้มาแล้วคือมันต้องรีบแล้วรีบฆ่ารีบฆ่าเพราะว่ามิลานาคือจะรีดดาเมจได้ไวก็ตอนที่จ่ายรีบเท่านั้นซึ่งเขาก็ฉายรีบไปหมดแล้วแต่ปิดค่าไม่ได้มันก็เลยพลิกถ้ามันปิดค่าได้คือมันจะออกอีกแบบนึงนะอ่ะแล้วก็มีคนถามว่าทำไมลอนริดเขาไม่ออกไอตัวของเซปเตอร์กันทุกวันนี้เซปเตอร์ไม่ใช่พาวเวอร์สไปค์ของลอนริดมันเป็นไอเทมที่แบบโคตรอภิมหาท้ายเกมอะประมาณนั้นมันเป็นไอเทมโคตรอภิมหาท้ายเกมเลยส่วนไอ้ตีนอกวงมันตีนอกวงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าลองดูไฟตรงนั้นน่ะมันคือไม่ได้สู้ตรงเลนเว้ยมันสู้ในซอกป่าฉะนั้นมันต้องเข้าไปยิงข้างในอ่ะพูดถึงแวสเซลใช่ไหม
เกมนี้ตัวที่ไวกิ้งจะซื้อวาสเซลได้คือควีนอเพนแต่ว่าควีนอเพนเนี่ยวาสเซลไม่ใช่พาวเวอร์สไปไอเทมมันแล้วก็มิลาน่าเขาต้องซื้อไอเทมดาเมจไลแคนมันมีไอเทมเฉพาะอยู่แล้วเออร์เชคเกอร์ก็มีไอเทมเฉพาะเหมือนกันคือเออร์เชคเกอร์ต้องมีบลิงส่วนถ้าบอกว่าคนที่จะซื้อได้เกมนี้คือเบนแล้วเบนก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าฝันของข้ามันเป็นตัวตีเบนก็คือประมาณว่าถ้ากูไม่มีโกเซปเตอร์ก็คือกูตายก็เลยซื้อโกเซปเตอร์เพื่อจะทำให้ตัวเองยืนในไฟได้นานขึ้นเกมที่ผมชอบการจัดเล่นของซีเครตนะรวมถึงการอัพสกิลของป๊อปปี้การซื้อไอเทมของทีมที่น่ารำคาญที่สุดก็คงจะเป็น2ซัพพอร์ตของซีเครตอะที่มันมีลูกเล่นทั้งคู่เลยคือปกติแล้วไลแคนมันควรจะแบบว่าเฮ้ยเห็นหน้าซัพพอร์ตปุ๊บไอ้นี่มันของหวานนี่หว่าเราสามารถฆ่าได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้คือมึงดูไอเทมของป๊อปปี้มันไม่ใช่ขนมหวานไอ้นี่คือยับซอวอยสปริตมีสกิลหนีก็เลยกลายเป็นว่าป๊อปปี้ก็ฆ่ายากวอยสปริตก็มีสกิลหนีก็ฆ่าป๊อปปี้ฆ่ายับซอไม่ได้ไลแคนก็อาจจะเงาๆหน่อยสกอร์คิวเกมนี้เป็นไร2-1-12แล้วไลแคนนี่คือมีหน้าที่คือเปิดอันติแล้วฆ่าคนพออันติหมดปุ๊บกลับมาเป็นหมาบ้านจะเห็นว่าไอโรชานตัวที่2ใช่ไหมไวกิ้งเขาให้เอจิสมิลาน่าไปเพราะว่าไลแคนเนี่ยแม่งพึ่งพาไม่ได้ละในการจ่ายดาเมจฆ่าคนเราต้องพึ่งมิลาน่าละมิลาน่าจะแบบรีดดาเมจระยะเวลาสั้นๆในไฟให้เราได้และด้วยความที่มันเป็นมังกี้คิงบาร์ด้วยนะครับมันจะยิงทะลุเกราะได้เรามาดูดาเมจไวกิ้งเกมนี้เห็นไหมว่าไลแคนจืดขนาดไหนไลแคนดาเมจเท่ากับเอิร์ธเชคเกอร์มิลาน่าออฟเลนคือแบบแสดงประสิทธิภาพได้ชัดเจนกว่าเพราะไอเทมของพวกมันไอเทมที่มันซื้อมาด้วยแหละไลแคนนี่สงสารจริงๆไลแคนเจอไอเทมบวกกรอบแบบนี้แล้วดูของป่าทำอะไรไม่ได้อะฆ่า2ซับไม่ได้จะไปสู้กับตัวคอก็ไม่ใช่ไลแคนไม่ใช่ตัวที่ไปยืนสู้กับตัวคออยู่แล้วในเกมที่แบบเป็นอย่างเงี้ยนะเกมแบบเสียเปรียบเกมเสมอก็ไม่ใช่ละยาก